ทำความรู้จักเจ้าชายเดรอนไทแกเรียนว่ากันว่านี่คือเจ้าชายที่เก่งที่สุดของคณะบ้านเขียวใน House of the Dragon หลังจาก EP 6นะครับผมที่อลิเซนนะครับได้มีการบรรยายถึงตัวละครนี้ไปแล้วนะครับก็ได้เวลามาทำความรู้จักเขากันครับผมเจ้าชายเดรอนไทแกเรียนนะครับหรือที่รู้จักกันในนามเดรอนผู้หาญกล้าของกษัตริย์วิเชตริที่1และอลิเซนไฮทาวเวอร์มีพี่ชายชื่อเอกอนและเอมอนไทแกเรียนนั่นเองครับผมเดรอนนะครับมีสีผมไม่โดนตาตามแบบฉบับของไทแกเรียนเลยครับผมโดยเขานะครับเป็นหนุ่มรูปงามและมีนิสัยสุภาพฉลาดเฉลียวได้รับการบรรยายว่าเป็นผู้ที่อ่อนโยนที่สุดในบรรดาพี่น้องเดรอนนะครับผมเกิดหลังเจ้าชายเจคาริสวาเลเรียนอย่างไรก็ตามนะครับผมเรเนล่าที่ไม่ค่อยลงรอยกับอลิเซนแม่ของเดรอนเนี่ยเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความบาดหมางเช่นเดียวกันกษัตริย์วิเชริตนะครับจึงให้เด็กทั้งสองเนี่ยนะครับใช้แม่นมคนเดียวกันจนกระทั่งหย่านมโดยหวังว่าการเป็นพี่น้องร่วมน้ำนมเนี่ยนะครับผมจะช่วยสร้างความแตกต่างได้แต่ก็ไม่เป็นผลครับผมเพราะว่ากลายเป็นว่ามีแต่ความบาดหมางเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองครับสำหรับปัจจุบันนะครับผมเดรอนก็ยังอยู่ที่โอทาวทำหน้าที่เป็นสควายให้กับลอร์ดออมุนไฮทาวเวอร์และเดรอนนะครับมีมังกรของตัวเองชื่อเทสซอริออนบอกเลยครับว่าให้จับตาดูสถานการณ์ของตัวละครนี้เอาไว้นะครับผมเพราะว่าเขานะครับจะเก่งยิ่งกว่าเอมอนที่เราเห็นในตอนนี้อย่างแน่นอนครับผมเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวตึงของคณะบ้านเขียวเลยล่ะครับผมแล้วทุกเรื่อง